ครับสวัสดีครับต่อยตอนนี้แล้วนะครับที่ซ่อมตู้เย็นโนฟอร์สองประตูชาร์ปนะครับมีปัญหาที่ว่ารั่วนะครับแล้วก็ทำการแวกค่ำให้ทำเชื่อมบักกี้อะไรใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นแน่ใหม่นะครับชาร์ปนี้นะครับ SJ-D63L-GY นะครับคอมพิวเตอร์ตัวเดิมก็ตัวนี้นะครับมีปัญหาตัวนี้ลิ้นคอมดังด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็คอมใหม่มาเป็นมือสองนะครับไม่เป็นคอมซันโยนะครับ BCDZN175L6Z นะครับเป็นแบบ5ท่อเหมือนกันนะครับประมาณ14นะครับกันหมดนะครับกระแสตอนนี้อยู่ที่ 0.5-0.6 นะน้ำยาเดือดดูดก็อยู่ที่5พีไอนะครับตอนเชื่อมไม่ได้ถ่ายนะครับเอาแบบตอนเสร็จแล้วกันเพราะตอนเชื่อมถ่ายไม่ได้แล้วโอเคมาทำนู่นนะตอนนี้ก็รอดูความเย็นความเย็นผ่านไหมนะครับตอนนี้ก็อุ่นๆนะครับท่อหายไม่ร้อนมากรุ่นนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะอุ่นๆนะครับนี่นะรอสักพักดูความเย็นสักพักนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็มีพี่เขามีประหลอดอยู่แล้ววัดความเย็นตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่25นะครับประมาณ25องศาอยู่โอเครอดูความเย็นแป๊บนึงโอเคครับนี่ครับเปิดประตูดูทีดูสิความเย็นลงเท่าไหร่แล้วมองไม่เห็น19ลงช้านะลงใหม่นะแต่ช้านะโอเคเย็นแน่นอนละใช้เวลาหน่อย19เลยใช่ไหมครับเอาได้19ก็โอเคแล้วครับลงมา19องศาจะลงช้าหน่อยเพราะตู้มันใหญ่เพราะว่าใช้เวลาหน่อยแต่จับตรงนี้ก็รู้แล้วครับตัวนี้จะร้อนอุ่นๆเอาเจ้าของจับดูก่อนมันจะร้อนประมาณนี้แหละถ้าร้อนมากกว่านี้ไม่ได้คอมจะร้อนจัดครับใช่ไหมครับเขาจะเดินทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอร์สองประตูชาร์ปนะครับรองรับยินดีเบียดโดยใช้ทั้งทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานตู้เย็นบางทีก็อาการก็ต้องใช้เวลานะครับบางทีกรอบแล้วสอดปิดเรียบร้อยนะครับโอเค